ู่กับดร.แอร์ในทุกๆวันเลยนะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กค่ะรุ่นโดนัทค่ะรุ่นนี้นะคะห้อยคอสะดวกนะคะเวลาไปไหนมาไหนนะคะจะช่วยฟอกอากาศป้องกันเชื้อโรคนะคะฝุ่นละออง PM ค่ะมี4สีให้เลือกค่ะสีชมพูสีขาวสีส้มสีดำโทรไปสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นะคะหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้ค่ะดร.แอร์ค่ะมีหลายสีเลยนะคุณชนะมีสี่สีเลยค่ะให้พี่หนุ่มเลยสีดำสีขาวขอดูหน่อยเอาละนะได้มาติดตามข่าวสารทางด้านการบ้านการเมืองกันนะครับสองเบรกแรกเนี่ยโอ้โหดูเดือดมากนะฮะทั้งเรื่องของยกเลิกมาตรา112ก็ดีหรือแม้แต่พ.ศ.ซึ่งก็จับตากันทั้งสัปดาห์แหละเดี๋ยวก็คงมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นสรุปแล้วจะศึกจริงหรือไม่ศึกจริงนะแต่อันนี้น่าจะเป็นศึกเหมือนกันนะฮะตัดศึกอันนี้สอเสือศึกนะเมื่อสักครู่แต่นี้สอสลานะครับสอสลาเรื่องของศึกการเมืองคุณชนุตรามาดูการ์ตูนการเมืองกันก่อนค่ะแนวหน้าการ์ตูนพจน์เนี่ยวาดภาพเอาไว้นะคะเป็นภาพศึกเหมือนกันศึกอยู่บนสังเวียนนะคะกำลังต่อสู้ใส่นวมสู้กันเลยค่ะแต่ด้านล่างเห็นไหมคะมีคนได้แชมป์มาแล้วอ่ะนั่งแบบสบายใจใส่นวมเหมือนกันอันนี้เบบี้บูมเมอร์ส่วนศึกที่กำลังต่อยกันอยู่บนเวทีนะคะคนนึงเนี่ยก็พูดว่าอีหุ่นเชิดอีข้อสอบรั่วอีคนก็พูดว่าอีแอบใต้กระโปรงเด็กเจน X เจน Y ใครจะตายก่อนกันค่ะแนวหน้าการ์ตูนพจน์ค่ะร้ายจริงๆข้างล่างนี้ก็พุ้ยเลยนะนั่งอมยิ้มพุ้ยเลยนะอมยิ้มรอเลยชนะเราด้วยต่อยกันเลยเอาให้เต็มที่เดี๋ยวฉันขึ้นเก้าอี้รอละเบบี้บูมเมอร์ข้างบนนี่เหมือนเป็นตัวเชิดตัวหุ่นเชิดนะที่มีไม้เชิดอยู่ข้างบนนะนะฝั่งซ้ายนี่เหมือนใครคุณชนุตราว่าเหมือนใครคล้ายฝั่งคุณพิธาไหมคะอ๋อคุณพิธานะฮะอ๋อไปว่าเนี่ยอีกข้อสอบรั่วฝั่งขวานั่นก็เป็นข่าวบังคับไปอยู่นะวันนี้เนี่ยนะฮะคุณอุ้งอิงนะครับแพทองธารอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันอีกทีนะนี่คือการ์ตูนพจน์นะแนวหน้ายังไม่หมดนะเจ้าประจำเป็นยังไงนะการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์บัญชาคามินค่ะเป็นภาพนะคะที่มีชายคนหนึ่งหน้าเหลี่ยมเนี่ยนะคะกำลังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่แดนไกลเลยอยู่ต่างประเทศขอบมุมแดงซ้ายมือข้างบนพรุ่งนี้ของทักษิณนะเหมือนโทรศัพท์แล้วคุยอยู่ปูเมื่อไหร่พี่จะได้กลับบ้านอ๋อนี่เฟรมแรกนะเฟรมแรกพรุ่งนี้ของทักษิณก็แสดงว่าชายหน้าเหลี่ยมนั่นชื่อทักษิณแหละแล้วก็โทรศัพท์ปูเมื่อไหร่พี่จะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้ค่ะเออดีใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กลับแล้วเฟรมที่สองอุ้งอิงเมื่อไหร่พ่อกับอาปูจะได้กลับบ้านแล้วเฟรมที่2คือหญิงเสื้อสีม่วงมานั่งเป็นเพื่อนแล้วนะคะคุยโทรศัพท์เหมือนเดิมเลยอุ้งอิงเมื่อไหร่พ่อกับอาปูจะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ค่ะอ๋อที่ไหนได้พ่อต้องพ่อเหงาไงต้องการแขกก็เลยได้แขกมาอยู่เป็นเพื่อนเสื้อสีม่วงเนี่ยอาปูนะฮะภาพที่3ดูสิคะมาอยู่กับ3คนเลยทีนี้ก็ยังโทรเหมือนเดิมเอมเมื่อไหร่พ่ออาปูอุ้งอิงจะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ค่ะพ่อเอาคำตอบเดิมเฟรมที่3นี่คือเพิ่มเพื่อนเข้ามาอยู่ด้วยนะฮะก็คือนะอุ้งอิงมาอยู่ด้วยแล้วนะครับเอมนี่แปลว่าลูกสาวคนรองนะค่ะคุณพินทองทามีลูกสาวถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงนะอันนี้ในเฟรมที่พูดถึงเอมอ้าวสุดท้ายดูสิคะรอจนแก่เท่าจนชราจนผมงอกจนนั่งวีลแชร์นั่งรถเข็นโอ๊กเมื่อไหร่พ่ออาปูเอมอุ้งอิงจะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ครับพ่อคนตอบนี่เป็นพี่ชายคนโตก็คงอาการหนักไม่แพ้ฝั่งซ้ายมือนะเพราะฝั่งซ้ายมือ นี่ก็ไปเหมือนกันแล้วสรุปพรุ่งนี้ของทักษิณก็คือพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆพรุ่งนี้คือวันที่ยังมาไม่ถึงไปเรื่อยๆก็คือพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆจะกลับก็คือพรุ่งนี้นะเพื่อไทยจะทำงานเพื่อประชาชนก็พรุ่งนี้ไม่มีวันนี้สักทีนะฮะอ้าวไปดูกูว่าแล้วนะครับอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพที่มีอยู่บนฝั่งและอยู่ในน้ำนะคะภาพอยู่บนฝั่งเนี่ยเป็นภาพของ3คนยืนอยู่เลยมีผู้ชาย31ตุลาวันฮาโลวีนหรือเปล่านี่ดูสยองดูน่ากลัวนะดูสิคะแล้วก็มีผู้หญิงยืนอยู่2คนผู้ชายยืนอยู่1คนแต่ว่าคนที่อยู่ในน้ำลอยคอเหมือนจะจมแล้วล่ะแล้วก็ตะโกนมาว่าเลี้ยงหนูมาตั้ง35ปีทดแทนบุญคุณพ่อสักครั้งเถอะพ่อไม่มีใครให้ใช้อีกแล้วจริงๆอีกคนนึงก็กระโดดเลยกระโดดเหมือนว่าจะไปช่วยพ่อเลยนะคะดูดีๆว่าช่วยพ่อหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีบทเรียนอยู่3ศพข้างล่างนะนี่เห็นไหมคะ
ต้องขออภัยจริงๆนะซ้ายสุดไม่ไปแล้วใต้ทะเลขออภัยจริงๆซ้ายสุดนี่ไม่อยากจะไปซ้ำเติมเพราะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วน่าจะหมายถึงคุณสมบัติสุนทรเวชนะครับแต่2กับ3เนี่ยตรงกลางเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับเดาๆก็พี่น้องเดาเอาก็ได้ครับผมว่าน่าจะเดาอาปูกับอาชายหรือเปล่าถึงคิวลูกกตัญญูกูว่าแล้วบัญชาคามินเอสทีวีผู้จัดการค่ะใน2คนที่ยืนอยู่บนฝั่งก็น่าจะคุณเอมกับนั่นแหละคุณโอ๊คนะครับอ้าวนี่ก็เป็นขำๆกันนะฮะกูว่าแล้วดูให้ขำกันแล้วกันดูให้ขำนะครับไปดูสถานการณ์การบ้านการเมืองกันหน่อยนะครับมีหลายประเด็นหลายคนก็จับจ้องมองแหละนะการเปิดตัวของพรรคเพื่อไทยเรียกว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะครับหลายคนก็บอกว่ากล้าเปิดตัวเสร็จก็ต้องยอมรับในความเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องกล้าที่จะถูกตรวจสอบนะครับเจอบทเรียนด่านแรกรับน้องก็หนักพอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องของการข้อสอบรั่วนะครับเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ชัยยันชัยพรไอ้หนุ่มผมยาวเนี่ยนะอาจารย์ก็เป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลย้อนอดีตให้ได้ฟังกันหลายคนก็บอกว่าเออน่าจะไปขุดคุยดีเหมือนกันแต่ที่ผ่านมาเสาร์ที่ก็จะมีผลโพออกมาอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันคุณชนุตรามีผลโพออกมาอันนี้ก็แปลกใจนะดุสิตโพนะฮะดุสิตโพไปถามความคิดเห็นของประชาชน 1,186 ตัวอย่างนะครับถามมาบอกว่าเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้หรือว่าความแตกแยกของพรรคการเมืองต่างๆเชื่อไหมนะครับประชาชนร้อยละ60ก็บอกว่าก็ตอนนี้มีพรรคการเมืองที่เขาแตกกันจริงแล้วนะและก็น่าจะมีการเลือกตั้งในปี65นี่แหละนะครับประชาชนส่วนใหญ่ก็เชื่อแบบนี้เชื่อไหมจะได้เปลี่ยนรัฐบาลร้อยละ 58.31 บอกว่าเชื่อจะได้เปลี่ยนรัฐบาลถ้ามีการเลือกตั้งคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เสียงนำมากที่สุดเนี่ยร้อยละ 32.94 รองลงมาก็คือพรรคก้าวไกลนะครับคือพูดง่ายว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งนะฮะพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งและถามว่าต้องการใครเป็นนายกมากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งบอกว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลนะแต่ตอนแรกที่ถามว่าพรรคไหนจะชนะการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งแต่ถามว่าใครเป็นนายกนายพิธาจะได้เป็นนายกสรุปแล้วมันจะไปด้วยกันได้เหรอคุณชนุตราเพราะว่าการจะเลือกเป็นนายกก็ต้องเลือกพรรคที่เสียงข้างมากที่เป็นผู้เสนอรายชื่อถ้าตามผลโพลคือพรรคเพื่อไทยตามผลโพลคือพรรคเพื่อไทยแต่ว่าความคิดเห็นบอกว่าอยากได้ใครเป็นนายกคืออยากได้นายพิธาอยากได้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งคือใครคือพรรคเพื่อไทยนะฮะก็งงๆดีเหมือนกันอ้าวก็รายงานกันนะครับอีกยาวไกลครับโพลก็ทุกวันนี้ต้องดูว่าสำนักอะไรยังไงด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยมีอาเจนดาหรือว่ามีคำตอบไว้แล้วอยู่เหมือนกันนะบางทีก็ถามนำถามนำนะครับไปดูดวงชะตาราศีของคุณอุ้งอิงกันหน่อยนะครับหลายคนบอกว่านารีขี่ม้าขาวตัวที่2นะว่าที่นายกหญิงคนต่อไปหรือเปล่าคุณชนุตราหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวทีมใหม่พรรคเพื่อไทยรวมไปถึงเปิดตัวอุ้งอิงนะคะสินแสเข่งเลยค่ะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยมีการวิเคราะห์เจาะลึกนะคะพรรคเพื่อไทยและก็อุ้งอิงเลยสินแสเข่งเนี่ยบอกเอาไว้ว่าอุ้งอิงที่ประกาศชัดเลยว่าเป็นตัวแทนของทักษิณอันนี้แหละจะกลายเป็นชี้เหตุภัยร้ายดับอนาคตทางการเมืองกับความหายนะที่ส่อแววแห่งความล่มสลายของพรรคทั้งที่ยังไม่ได้มีการประกาศว่าจะเป็นแคนดิเดตอย่างเป็นทางการเท่ากับชี้จุดสร้างศัตรูให้ตนเองแตกแยกทางการเมืองล่วงหน้าซึ่งจุดเด่นของดวงชะตาของอุ้งอิงต้องเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองห่วงใยครอบครัวดีแล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันต้องไม่นำพาบิดาหรือคนในตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าดวงคุณทักษิณตกดวงดับอับโชคไม่สำเร็จในชีวิตมีเงินล้นฟ้าแต่ไร้อำนาจอีก10ปีก็ยังไม่พ้นบ่วงกรรมชีวิตยังต้องดิ้นรนตลอดดังนั้นถ้าไม่อยากเป็นตัวทำลายดับอนาคตฝันลูกให้นักการเมืองรุ่นใหม่สู้ด้วยภาวะตนเองจะมีโอกาสจะได้เห็นอนาคตของลูกสาวรุ่งได้อีก30ปีแต่ถ้ายังมาแทรกแซงต้องดับก่อนขึ้นตำแหน่งผู้นำไม่เกิน3ปีจบแน่ๆในปี2568เพราะว่าไม่ใช่เพราะเหตุการณ์เมืองที่ทำให้ล่มหรอกแต่ล่มเพราะดวงคุณทักษิณเนี่ยมันฉุดกระชากให้ล่มสลายค่ะอันนี้สินแสเข่งนะคะได้พยากรณ์เอาไว้ค่ะโอ้โหมองขาดเลยนะฮะก็รอติดตามดูกันแล้วกันนะทิศทางจะเป็นอย่างไรเจ้าตัวจะเลือกเดินทางแบบไหนอย่างไรพูดถึงเรื่องของการข้อสอบรั่วนะครับข้อมูลทั้งสัปดาห์ก็มีข้อมูลนี้พรั่งพรูออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับอาจารย์ชยันชัยพรก็อย่างที่เราได้แจ้งไปแล้วเนี่ยนะฮะ
อาจารย์ก็ได้มีการโพสต์ข้อมูลความผิดปกตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบรั่วทวนกลับไปตั้งแต่ปี2500นะครับที่ผ่านมา2547นะฮะที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบ entrance รั่วนะครับพบปรากฏว่านางสาวแพทองทานขณะนั้นคะแนนสูงมหัศจรรย์เมื่อเทียบกับคะแนน entrance ครั้งนั้นออกมาผลการสอบของลูกสาวนายกเทียบกับครั้งแรกต้องตะลึงนะฮะต้องตะลึงอย่างไรไปดูนะครับภาษาไทยจากเดิมได้52ครั้งแรกครั้งที่2ได้72ก็เพิ่มมาอีกเยอะเหมือนกันสังคมแจกได้ 41.25 เพิ่มเป็น 67.5 นะครับโอ้โหโอ้โหภาษาอังกฤษจาก64เพิ่มเป็น84นะเพิ่มมา20คะแนนนะคะคณิตศาสตร์2จาก27เพิ่มเป็น63โอ้โหอาจารย์แต่ละท่านนี่งงกันไปไก่ตาแตกเลยนะเข้าไปดูนะโอ้โหนี่คะแนนขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะฮะก็ได้มีการโพสต์แล้วก็ตอบข้อมูลทันควันนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้ในฐานะที่มาเป็นประธานที่ปรึกษาก็ต้องโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนะเรื่องระบบการสื่อสารเนี่ยโซเชียลขุดเรื่องเอ็นฮานรั่วนี่แหละคุณอิงก็เลยโพสต์สวนทันควันเหมือนกันนะสวนเหมือนกันนะคะโพสต์เลยว่าจุฬาเส้นเข้าได้ด้วยหรอคำถามบางทีต้องใช้วิจารณญาณด้วยสอบเข้าไปเองอ่านหนังสือเรียนพิเศษเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนเด็กที่เตรียมเอ็นฮานในสมัยนั้นทุกคนเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจสบายมากเรื่องนี้เก่าไปมากเขาสอบสวนกันจนเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนแล้วจะ20ปียังนะยังต้องขุดเดี๋ยวไม่มีสีสันไปทำอาหารให้ลูกดีกว่านี่คุณอุ๊งอิงโพสต์ค่ะอันนี้ตอบคำถามแล้วใช่ไหมฮะตอบคำถามแล้วเขาสืบกันไปหมดแล้วเขาสอบกันไปหมดแล้วว่าเขาสอบรั่วตอนนั้นเนี่ยมันเรื่องเก่า20ปีมาแล้วนะเขาสอบกันสอบสวนกันไปหมดแล้วใช่ตามที่อุ๊งอิงโพสต์นะแปลว่ารั่วไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะแปลว่ามันมีเหตุการณ์นี้ไหมมันต้องเกิดขึ้นเนาะถึงจะสอบสวนต้องเกิดขึ้นนะฮะถึงจะสอบสวนนะครับคือถ้าเป็นปกติเหมือนปีอันนี้47ใช่ไหม43 42 41 40หรือ45 46เนี่ยเป็นปกติหมดนะแต่พอ47ต้องสอบพอสอบเสร็จปุ๊บ18 49ปีหนึ่งก็เป็นปกตินะใช่แล้วทำไมมันเป็นแต่ปีนี้นี่แหละมันไม่เป็นปกติหรือว่ามันรั่วทุกปีหรืออย่างไรนะฮะซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็บอกว่าเอ้าแล้วอยู่ดีๆทำไมเขาต้องมาสอบด้วยเรื่องพวกนี้ถ้ามันไม่มีมูลหรือมันไม่มีเหตุนะครับก็เจ้าตัวก็สวนทันควันเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทีมงานก็ไปตรวจสอบ Facebook ของพี่ปองอัญชลีภัยรีแลกซ์นะครับผู้ประกาศข่าวพิธีกรคนเก่งของเราซึ่งเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงๆก็จะเนี่ยสัก 10:00 นเดี๋ยวก็จะไปรับรางวัลด้วยเนี่ยนะพี่ปองเองก็โพสต์ข้อความแบบนี้นะครับบอกว่าเพราะเธอเป็นลูกของคนรวยเอาแต่ใจอยากได้ต้องได้แม้โกงก็ไม่หวั่นคนแบบนี้เป็นลูกคนโกงน้องคนโกงเมียคนทะเยอทะยานได้แต่เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้นำคนนำประเทศไม่ได้เขาไม่รู้จักไม่นำพากับชื่อเสียงเรียงนามของเธอถูกแล้วปราณีแล้วเป็นเราจะตอบว่ารู้จักลูกสาวคนเล็กของคนโกงชาติหลานสาวคนโกงชาติหนีคดีทุจริตคอร์รัปชันแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเรานะนี่เป็นลุงเขาเขาก็ปราณียังมาตีฝีปากอีกจุดๆๆหน้าด้านโอ้โหแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงใครอันนี้พูดถึงกรณีที่ผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันก่อนพรรคเพื่อไทยเปิดตัวประธานยุทธศาสตร์เป็นคุณอุ้งอิงนายกอุ้งอิงไหนอ่ะคือท่านก็คงงงอ่ะนะทำไมไม่บอกว่าลูกสาวคุณทักษิณที่ชื่ออุ้งอิงท่านก็จะได้อ๋ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปพอพี่สิงห์ไปพูดอุ้งอิงท่านก็งงว่าตอบเร็วๆช่วงจังหวะเดินเนี่ยอุ้งอิงไหนอ่ะไม่รู้จักเจ้าตัวก็สวนทันควันเลยว่าอ๋อสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรนี่พี่ปองก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยตอบไม่ถูกตอบไม่ตรงถ้าเธอตอบตรงเธอต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวของคนโกงชาติหลานสาวคนโกงชาติที่หนีคดีโอ้โหนะเดี๋ยววันนี้พี่ปองจะไปรับรางวัลค่ะรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมนะคะวันนี้ค่ะจะไปรับที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพี่ปองเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เลยนะตั้งแต่การระบาดโควิดเป็นหัวเรือใหญ่ที่รับโทรศัพท์จองเตียงทำทุกอย่างเลยค่ะซ้ายกับขวาเนี่ยฝั่งซ้ายนี่คือคนที่
ขอความช่วยเหลือโครงการยังมีเรานี่คือหาเตียงโรงพยาบาลสมุทรปราการเตรียมเรื่องเตียงฝั่งซ้ายนี่แม่อยู่ไหนตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวรถจะไปรับแล้วนะคือประสานงานแบบในช่วงวิกฤตนะครับช่วยชีวิตคนผมว่าคือช่วยชีวิตคนคือหาเตียงได้เร็วเนี่ยร่วมหลายร้อยชีวิตนะครับนี่นะฮะที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตก็ช่วยเหลือเป็นผู้ริเริ่มโครงการไอ้ยังมีเราโครงการที่ไปทำตลาดสดนี่ๆๆๆนี่นะคะนี่ก็เป็นคนริเริ่มเอาเข้ากล่องสถานการณ์คือหาเตียงไม่ได้ตึงแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่ยังเดือดร้อนอยู่ไปเองเลยนี่นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยรางวัลที่ไปรับชื่อรางวัลอะไรนะคุณชนะรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมค่ะโอ้โหผมว่าถูกตัวแล้วล่ะ1ใน10ท่านมีหลายท่านแต่เท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะทั้งพี่ปองอย่างคุณลิลลี่เนี่ยผัดทุกวันแจกทุกวันนะครับตั้งแต่โควิดมานะฮะเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับ